ผลงานผลงานไปดีครับครับก็เกินคาดครับเกินคาดคิดว่าจะน็อกได้ไหมตอนแรกก็หวังครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบมวยต่อยหมัดน็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นใจยกไหนน้องชายก็ได้นับยกแรกก็มั่นใจครับมีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมแต่งไหมครับก็ถ้ามาต่อย3ยกก็ต้องปรับอีกเยอะครับเพราะยังช้าอยู่ยังอืดอยู่3ยกมันแตกต่างจาก5ยกไงน้องชายเพราะ3ยกคือต้องแบบต้องบู๊อันนี้ครับต้องมันกว่านี้ครับแล้วต่อย3ยกไปกี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้น่าจะครั้งที่2ครั้งแรกนี่ชกกันกี่ครั้งที่ไปต่อยญี่ปุ่นเป็นไงครับผลเมื่อนัดที่แล้วเมื่อต่อย3ยกอ่ะครั้งที่แล้วผลแพ้ครับแพ้กลับมาไฟนี้คิดว่าร่างกายมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับคิดว่าไฟต่อไปนี่พิกัดไหนเหมาะสมของเราก็122ครับ122ปอนด์เราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแชมป์คู่ประยุกต์ชอบไหมน้องมาชก3ยกในครั้งนี้ก็ดีครับก็ขอบคุณทุกโอกาสครับอยากขอบคุณใครบ้างครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเจ้าโบ๊ทขอบคุณเจ้าน้อยก็ขอบคุณอาร์ดูเอสครับที่ให้โอกาสครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับบอกให้ซีแฟนคลับเราหน่อยครับดีไซน์ครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะดีใจไปกับผมครับก็วันนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยส่งกำลังใจมาให้ครับขอบคุณครับกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ